หนังศีรษะมันหัวมันเนี่ยหลายคนมีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าแก้ปัญหาตรงนี้ถ้าไม่ตรงจุดนะมันก็จะแก้ปัญหายากนะคลิปนี้มีคำตอบและวิธีการง่ายๆแบบที่คุณไม่ต้องเสียตังค์เลยนะคุณนำน้ำซาวข้าวเนี่ยน้ำซาวข้าวนะที่จะแนะนำในวันนี้ก็คือน้ำซาวข้าวตรงนี้อย่างน้อยๆทิ้งไว้สัก12ชั่วโมงนะคุณนำน้ำซาวข้าวตรงนี้มาล้างศีรษะล้างผมล้างหนังศีรษะของท่านนะล้างออกไปเลยนะหลังจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำเปล่าออกนะคุณทำต่อเนื่องไป 2-3 ครั้งนะอาการหนังศีรษะมันหัวมันทำให้ผมคุณร่วงเนี่ยแก้ปัญหาให้คุณได้เลยคลิปนี้พี่หมอแนะนำทุกท่านเลยอย่ามองข้ามน้ำซาวข้าวไม่ได้เด็ดขาดเลยเนาะจากปัญหาเรื่องสุขภาพนะมีความสำคัญสุดๆถ้าคุณเห็นเบนพัชระเมื่อไหร่คุณต้องนึกถึงเลยนะเกี่ยวกับท้องทั้งหลายจุกแน่นท้องเสียดชายโครงซ้ายขวาเลอบ้างบางคนเป็นถึงขนาดที่ว่ากดตรงไหนเลอตรงนั้นแล้วชาไปซีกนึงเนี้ยให้คุณนึกถึงเบนพัชระมีหลายคนหลายท่านนะให้พี่หมอเนี่ยช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคุณก็สามารถโทรเข้ามา0972894916ปัญหาของคุณนะมันจะถูกแก้ไขแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในขั้นตอนเดียวเอง